ว่าเราจะมาถ่ายเช้านี้ไม่ทำอะไรกันที่บ้านสวนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาหารประเภทนี้ข้าวต้มทรงเครื่องเอาละทุกคนเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราก็มีข้าวกินนะถ้าเรามีแม่บุ๋มไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยนะบุ๋มอยากเล่นกับเฮียอยากมีความสุขอ่ะทำไมอ่ะเพราะบุ๋มอยากเจอโทรศัพท์บุ๋มมันหายไปไหนแล้วไม่ใช่บุ๋มนะมันแปลกมันหายคู่อ่ะคุณเข้าใจป่ะมันหายคู่อ่ะพวกเราไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยว่าถ้าเจอนะแล้วมาบอกอ๋อเออคุณเวรต้องอ่ะครูให้กูเอางี้เลยกูให้ยืนตรงนั้นแล้วถีบกูตกบ่อได้เลยจริงจริงสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้รีบไปไหนวะเช้านี้แม่ทำอะไรบอกเลยว่าโลเคชั่นแปลกๆแบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลเพราะว่าเราจะมาถ่ายเช้านี้แม่ทำอะไรกันที่บ้านสวนคือรู้ป่ะว่ามาบ้านสวนอะตื่นเช้ากันทุกคนเลยยกเว้นเฮียกับโบวันนี้ก็เลยแบบว่าเป็นครั้งแรกอะนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเพราะว่าถ้าถึงล้านซับเนี่ยอยากจัดมีตติ้งนะอยากสนุกอะอยากจอยๆอะนะกดกันให้ถึงล้านซับเถอะสมัครประมาณ8อีก 70,000 ให้เค้าอะกดให้ถึงเพราะว่าอะไรป่ะเราจะได้ม่วนจอยกันทุกคนดูแบบว่าเป็นคนที่ชอบเค้าเรียกว่าจัดงานรุ่นเดิมจัดงานสนุกๆอยากเป็นครั้งแรกที่แบบว่าอยากให้แบบมีเพื่อนๆที่แบบมาร่วมเอนจอยกันนะนะกดซับนะถือว่าขอแหละบางคนสงสัยว่าเฮ้ยถ่ายเช้านี้ที่บ้านสวนเนี่ยหนูจะได้ดูวิธีทำไหมคะโอ้มาม่าพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปท่าไปที่แม่นะคะว่าวันนี้เขาทำอะไรครัวใหม่เป็นไงบ้างแม่โล่งดีลมอากาศดีอะไรนะลูกยังไม่ได้ทำลูกอ่ะงั้นถ้าน่ากินบีบีเอาไปเลยจ้ะหมูสดกุ้งสดได้สิน่ากินก็กินเอาเลยโอ้โหบอกเลยนะคะหมูสับไก่กุ้งสับกระเทียมเจียวพกมาน้ำปลาเป่าหูพริกไทยโอ้โหแล้วก็มีซอสต่างๆนะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยเล็งไปเห็นอะไรอ่ะแม่แม่เอาเจลลี่ปัดเจลลี่ไฮแคลเซียมมาด้วยหรอใช่มาด้วยมากี่กินแล้วฮะเอามาเกี่ยวมากินแล้วเป็นยังไงบ้างขาดไม่ได้อะข้อเข่าดีขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าเราเดินเยอะใครที่มีปัญหาข้อเข่านะคะจัดเลยค่ะได้เลยใช่ก็คือนะคะกินเจลลี่ป๋งไม่เหลือป๋งเรียบร้อยเวลามาต่างจังหวัดท้องแบบถ่ายไม่คล่องอ่ะไม่สมูทพกไปกินด้วยแต่จะบอกทุกคนว่าอะไรปะดูวิวทำกับข้าวแม่ดิดีมากอุ้ยตายแล้วในส่วนของเตาแก๊สนะจริงๆเรามีเตาแก๊สแต่ว่ายังไม่มีแก๊สนะคะทุกคนสปอนเซอร์แก๊สสามารถเข้าได้นะคะคุณจะอยู่ในช่องนี้นะคะช่องนี้เราก็เลยเอาเตาปิกนิกมานะแม่เนาะได้แล้วก็เป็นกระทะที่พกมาจากบ้านใช่จริงๆสิ่งของเครื่องใช้นะคะยังไม่ค่อยครบเลยก็เดี๋ยวค่อยทยอยขนมาจากกรุงเทพเนาะทำแล้วต้องกินเลยนะด้วยโบไปเร็วอุ้ยโอ้โหข้าวหุงมาจากกรุงเทพใช่ข้าวหอมข้าวต้มนี่คือการทำข้าวต้มช่วยเกินไปนะหยุดเตรียมถึงแล้วโอ้ยใส่แท้ VS ใส่ปลอมวิธีการทำข้าวต้มคือใส่น้ำลงไปใช่แล้วก็เอาข้าวเอาข้าวสวยเนี่ยใส่ลงไปอันนี้ข้าวที่เราแช่เย็นอ่ะแล้วไงต่อจ้ะแล้วก็คนเดี๋ยวรอเขาเดือดรับรองเลยวันนี้อร่อยระหว่างนี้เรารอข้าวต้มสุกนะคะว้าว Later ข้าวต้มนะคะหลังจากที่เราต้มมาประมาณ10นาทีจะได้เป็นแบบนี้เลยแต่บูบอกเลยนะที่เด็ดคือกระเทียมเจียวแม่มากเลยอ่ะกระเทียมน่ากินมากอ๋อเริ่มแล้วนะ
คะผัดกุ้งโอ้โหน่ากินมากเลยกุ้งกระเทียมมันยังไม่ตื่นกันอีกเหรอต้องตื่นมากินข้าวเลยยังไม่ตื่นกันอีกเหรอปลุกไม่ดีปลุกทุกคนเลยบอกมาถ่ายเช้านี้เร็วอาบน้ำแปรงฟันเร็วบีกล้วยหลับเท่ากับทุกอย่างปลอดภัยสามารถเปิดกระจกนะทุกคนให้ลมออกไปได้คือเราไม่มีที่ดูดควันนะอันนี้เราไม่มีที่ดูดควันเนาะเราไม่ทำเยอะไงมีว่าเรามีแต่ว่ามันคือของเตานั้นแต่เตานั้นอะเรายังไม่ได้ติดแก๊สคือมันเป็นที่ดูดควันแบบอยู่ข้างใต้ใช่ไหมให้เนาะใช่แต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้ติดแก๊สเดี๋ยวคราวหน้าติดแก๊สบิวอะบอกตรงนะกล้วยอะเหมือนลูกมากเลยนะบอกคนนี้ว่าอะไรปะมีกล้วยมาไอ้แรกอะไม่เท่าไหร่แรกคูณอะไม่ดื้อแต่กล้วยอะรู้เลยว่าการที่เรามีลูกที่ดื้ออะมันทำอะไรไม่ได้เลยแม่ทำอะไรนิดโวยวายแล้วเวลากล้วยหลับนะบอกเลยว่ากล้วยหลับมันเหมือนลูกหลับอะกล้วยหลับแล้วกล้วยหลับแล้วกล้วยหลับแล้วเนี่ยกล้วยหลับแล้วก็เปิดได้นี่เปิดได้ตลอดแต่ว่าน้องแร็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมาที่น่ารักมากเขาหลุดออกไปทีนึงเขาวิ่งกลับมาน่ารักมากขออวดสิ่งนี้ทุกคนคือเดี๋ยวบอนนี่เจนลี่เนี่ยตอนนี้ใครสั่งก็คือจะได้กล่องไว้ตรงนี้ค่ะแต่ที่วิวสังเกตที่ผ่านมาแม่เคยป่ะลูกค้าบอนนี่เจนลี่อ่ะสั่งบางทีเราต้องครอบกล่องใครที่สั่ง6กล่องเขาเรียกว่ากล่องเขาจะดูแบบ6กล่องมีแต่คนที่สั่งอ่ะส่วนใหญ่เวลาไลฟ์สดหรือเวลาแบบสั่งแบบตามแบบโปรโมชั่นหรือว่าสั่งทั่วไปเวลาเขาสั่งไปกินอ่ะเขาจะสั่งทีแบบมากกว่า6กล่องแล้ววิวไม่มีกล่องใส่แล้วมันต้องครอบเอากล่องทั้งหมดก็เลยเนี่ยทำเป็นแพ็กเกจเพื่อตามใจลูกค้าสุดๆนะคะทุกคนแพ็กเกจ12กล่องแล้วเรากำลังออกแบบอยู่ที่เห็นคนนึงนั่งทำงานข้างนอกคือนั่งฟีดแบ็กกล่องอยู่กล่องแบบนี้ใครสั่ง7กล่องหรือ2กล่องได้กล่องแบบนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราทำกล่องไปปังมากรอดูเลยเวลาที่แบบไม่ต้องมานั่งเวลาที่กล่องวันนี้อ่ะไปส่งถึงบ้านนะทุกคนจะกรี๊ดอ่ะแม่ใส่กระเทียมนะจ้าโอ้โหแม่ก็จะกลายเป็นนกอยู่ข้างพี่ตาโอ้ยเอ๋ยใจงามอ่ะผัดไก่กระเทียมนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเดี๋ยวหัวไก่เคยคือแม่อ่ะใช้เทคนิคคือเอากระเทียมเจียวอ่ะมาใส่ใช่ไหมเอาเจียวมาแล้วจากบ้านใช่เจียวมาแล้วจากบ้าน Later ผ่านไปสักพักนึงนะสีแบบเริ่มน่ากินมากๆเลยใส่กระเทียมว้าวรอแห้งเดี๋ยวเรามารอดูว่าตอนแห้งเป็นยังไงนะใช่นะคะก็ยังไม่ตื่นนะคะถ้ามึงไม่ยังไม่ตื่นในอีก10นาทีกูปล่อยลูกสมุนกูเข้าไปแล้วนะหัวฮะหัวเป็นไรมากปะมันกลนอ๋อเฮียกลนเหรอกลนไม่ได้เลยกลนทั้งคืนเลยเหรอใช่ไปลูกสมุนไปปลุกเลยไปปลุกลูกสมุนไปลูกสมุนไปมาแล้วปลุกบ้านหน่อยดีค่ะนะครับแล้วคุณปลุกเฮียแล้วปลุกบ้านหน่อยลูกเออบ้านนอนหรือเปล่าบ้านตายยังบ้านตายยังไปโบไปแปรงฟันเร็วแม่ทำเมนูปังมากไปโทรศัพท์โบหายอุ้ยแล้วอยากดีใจกับโบนี่ไงเนี่ยคนที่มันดีใจจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเซฟโซนดูดิหมูสับกระเทียมหมูสับกระเทียมโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยเนี่ยอย่างเอาเป็นว่าทุกอย่างทำเหมือนกันใช่เหมือนกันหมดโอเคก็เป็นข้าวต้มทุกอย่างผัดเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าข้าวต้มทรงเครื่องของแม่เป็นยังไงนี่นะคะคุณธนินกำลังจัดเซตอยู่นะคะโต๊ะที่เราจะถ่ายเช้านี้แม่ทำไมถ้าเซตนี้เวิร์กก็คือเราจะถ่ายอันนี้ตลอดเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีแม่แล้วทำยังไงแล้วใครจะทำข้าวให้เรากินมึงถามมันดิมันบอกใครมันบอกใครเนี่ยบอกกูเองเราต้องมีแม่โอ้ยเราได้กินข้าวเฮ้ยเนี่ยแต่เราเล่นน้ำมั้ยวะเฮ้ยเราลองเล่นกันไหมสักวันเล่นได้เล่นเลยวันนี้ไม่ใช่บิวลงอ่ะเจ้าของที่ลงเฮลงบิวลงจริงถ้าลงเป็นเฮลงไปบิวขอบคุณของงานก่อน
ได้ได้เล่นเฮ้ยเล่นกันเล่นกันเดี๋ยวหุ่นยางกันไอ้ร้าน20อ่ะโอ้พี่สุธีพี่สุธีของน้องแรกน้องกล้วยเออระวังลื่นล้มน่ะดื้อมั้ยไม่ดื้อเลยฮะเรื่องหลังการจัดจานมาทุกคนเร็วมากินข้าวกันมอแม่ทำอะไรก็น่ากินลองที่นั่งก่อนเออโบนั่งอันเดียวกับเจ๊สิพี่ได้แล้วไม่ไงมึงไงหลังคือกูไม่ช่วยนะแล้วแต่มึงนะเฮ้ยอันนี้คือวิวเหรอนี่คือบ้านสวนคนอันนี้คือบ้านสวนเดอะซีรีส์ค่ะเช้านี้มีหมอชิดอันนี้คืออันนี้คือเฉลยเลยนะคะว่าเพลงนี้ได้เนื้อความมาจากอะไรค่ะเช้านี้ที่หมอชิดเหรอใช่คือตอนนั้นอะโบดูเช้านี้ที่หมอชิดแล้วโบก็เช้านี้มีหมออะไรนี่ค่ะแล้วก่อนจะกินนะคะโบกินไอตัวนี้ก่อนทุกวันเลยค่ะไอตัวนี้คืออะไรคะไอตัวนี้คืออะไรคะเจ้าของแบรนด์เจลลี่อิ่มทิพย์ค่ะก่อนอาหาร 10-15 นาทีนะคะอุ้ยกินบอนนี่เจลลี่ยามเช้าเป็นไงอ่ะอ้วนรู้สึกสดชื่นค่ะแล้วก็ตื่นทันทีเลยเลิศค่ะเจลลี่อิ่มทิพย์รสชามะนาวนะคะทุกคนตักข้าวต้มกันค่ะเอาฝากด้วยนะคะทุกคนบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ค่ะซึ่งอยากกินนะตรงนี้จริงๆแล้วจะเป็นบอนดี้แลนด์เลยไม่ทำแล้วเพราะว่าถ้าบอนดี้แลนด์ก็ทำได้นะก็ทำอ่ะลองคิดดูนะถ้าเรามาจากกรุงเทพอ่ะแล้วเราต้องมาแบบลูกค้านู่นนี่นั่นมันต้องมาบริการคนอื่นมันเรายังไม่พร้อมแต่เราพร้อมบริการนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราตักเครื่องเลยค่ะเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาหารประเภทนี้ข้าวต้มทรงเครื่องอยากเป็นอะไรก็อยากให้อ้ายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคุณหนูอยากเป็นเมียอ้ายรอชมเช้านี้ขอชิมนะแม่อร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่บุ๊คแค่อยากรู้ว่าเมนูนี้มันเรียกว่าอะไรจะได้จำไว้ข้าวต้มข้าวต้มแห้งเหมือนกับเราใส่พวกแห้งใส่อร่อยไหมล่ะตายแน่โอเคอร่อยไหมเท่านั้นแหละโอ้โหอย่าให้เฮียมาขอร้องเดี๋ยวหมดสังเกตป่ะว่าเครื่องข้าวต้มอ่ะมันต้องรสจัดใช่เพราะว่าพอมากินกับข้าวมันแล้วโอเคใช่มันจะจืดบอกเลยนะคะวันนี้ข้าวต้มทรงเครื่องผัดกระเทียมนะคะมีกุ้งมีหมูมีไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆคือที่เผื่อแล้วท่านจะนั่งไหนอะครับผมนั่งอยู่ในใจทุกทีนั่งนี่เฮ้ยมันหายจริงวะเนี่ยหายจริงค่ะงงจริงสาบานเลยเนี่ยงงมากอ่ะไม่ใช่เฮียไม่เป็นหวัดไม่เป็นไรเลยแต่ข้าวหมูแต่เมื่อคืนแล้วนั่นแหละเป็นหวัดเอาล่ะทุกคนเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราก็มีข้าวกินนะฮะถ้าเรามีแม่อันนี้เป็นอะไรกุ้งสับเหรอกุ้งสับผัดกระเทียมอ่ะไม่ใช่กุ้งธรรมดานะเฮียกุ้งอะไรครับกุ้งกึ่งกุ้งกึ่งกุ้งกึ่งแม่กินไก่ก่อนรสมือแม่ก็คือแม่อร่อยมากเลยมันเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ทุกคนเฮียเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะเฮียเป็นไงบ้างเฮียรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ต้องทำงานถึงจะเจอเฮียรสชาติแม่ต้องมีแม่แบบนี้อันนี้คืออะไรแม่ปลามั้งต้องมีแม่เนี้ยแม่เนี้ยไม่ไปอยากรู้ปลาช่อนทอดมั้งอันนี้คือปลาช่อนทอดทุกคนอันนี้คือแล่เนื้อออกมาอย่างนี้เลยไม่สงสัยไหมว่าทำไมเรากินอร่อยอ่ะแล้วเราต้องกินหลายคำวะอะไรล่ะเพราะมันอร่อยคุณอยากกินอีกไงแล้วทำไมเวลาบิวหายใจแล้วมันรู้สึกสดชื่นบิวต้องหายใจไปบ่อยเอาแล้วอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเล่นกับชีวิตเลยนะงั้นคุยกันด้วยเหตุผลแม่เออคุยด้วยเหตุผลไม่รู้อันนี้ถือว่าหายใจมันคือการที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้แต่การกินอ่ะมันไม่ต้องเป็นที่ต้องกินให้หมดโอเคแค่นั้นเองอยากรู้ไงนี่คุยด้วยเหตุผลด้วยว่าเราเนื้อทาครีมเนี่ยอ่ะไม่ทำอะไรทำไมมันแตกขนาดนั้นนะแตกแรงมากมันหนาวเลยเนี่ยมึงเคยคลายใจอะไรสักอย่างแล้วมันใช้ชีวิตต่อไม่ได้ป่ะมึงต้องปล่อยวางไว้เนี่ยคือการฝึกจิตปล่อยวางในชีวิตนี้บิวทำอาหารเป็นกี่อย่างไข่เจียวกับมาม่าจะถนัดทำขนมถ้าจะทำอาหารสักอย่างจะเลือกทำอะไรอันนี้ไม่ใช่มาม่าไข่เจียวสลัดเขาเรียกเขารวมมันเป็นอาหารเอาที่มันเป็นอาหารปรุงได้ป่ะเอ้าสลัดไม่ปรุงเหรอแบบผัดสลัดมันคือแค่เอาน้ำสลัดมาใส่ถ้าเลือกทำได้อย่างนึงใช่ป่ะจะทำอะไรที่มันไม่ซับซ้อนอะอะไรอาหารไทยตักทิ้งไปก่อนเลยอาหารพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นพิซซ่าก็ได้นวดแป้งไม่ซับซ้อนหรอวะไม่ซับซ้อนนะนวดแป้งแบบฟิลแบบนวดแป้งเสร็จปุ๊บมันปาดหน้าอบได้เลยใช่รู้สึกแบบมันเอาหน้าโอเคแล้วโบอ่ะโบทำได้หมด
ขิงข่าตะไคร้ว่ะเฮียชอบทำเหมือนกันอาหารแหละเอาเฮียทำอร่อยกว่าแม่ไงแม่บุ๊กเหรอทั้งแม่ทั้งบุ๊กทั้งบุ๊กทุกคนเลยอะไรนะความจริงแม่ทำอาหารอร่อยทำอะไรทุกอย่างแม่ทำอร่อยในโลกของเฮียเพราะอะไรปะทุกอาหารที่มันทำแบบคือติดหวานแบบมันเหมือนน้ำใสน้ำเชื่อมอ่ะมันทำอะไรมันถือแต่กล้องวันๆแม่ว่ามันลืมตามมาวันเนี้ยมันเศร้าเพราะรู้ว่าต้องกลับผมก็อยู่ดิมันเรื่องจริงรู้ตัวก็อยู่มันไม่รู้ตัวแบบเหี้ยมันรู้กลับไปทำงานแล้วอ่ะอ๋อไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นะไม่อยากทำงานคือมันอยู่ที่นี่มันลืมเรื่องเวลาไปเลยเว้ยแต่ได้ทำงานเหมือนกันมึงวะแต่ก็ได้ทำงานกันเออได้ทำงานแต่ว่าได้ใช้ชีวิตมากกว่าแต่รู้สึกว่าต้องกลับไงบิวว่ามันเป็นที่เรื่องคนสังคมอีเวนต์เวลามันบีบเว้ยเออเวลามันบีบต่างกันยังไงอยู่ที่นี่นะแม่สังเกตนะนั่งไปตั้งนานแล้ว9 โมงนั่งตั้งนานแล้วเพิ่งเที่ยงอยู่นู่นนะทำไมวะหลับตาหลับตาแป๊บเดียวหลับอะไรนะหลับตาหลับตาถ่ายงานหลับตาแป๊บเดียวแม่บีบีเลิกเรียนแล้วโอ้แป๊บเดียวทำไมวะเฮียไหนลองอธิบายเรื่องพวกนี้สิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากแรงโน้มถ่วงของคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์คืออะไรวะคล้ายๆกราฟิกอะบูไม่มีความสุขขนาดนั้นนะเฮียบูอยากเล่นกับเฮียอย่างมีความสุขอะทำไมอะเพราะบูอยากเจอโทรศัพท์บูหัวมันหายไปไหนนี่พูดถึงเรื่องอะไรวะบูไม่ได้แกล้งอะไรเลยโทรศัพท์บูไอ้ก็อยากจะบอกว่าวะว้าวสุดท้ายคืออยู่ด้วยกัน2เครื่องล่าสุดคือโบเอามันลงสตอรี่ตอน6 โมงตรงไหนตรงนี้เลยเพราะว่าบีบีตื่นโบเล่นรถกับบีบีอยู่ใช่ข้างนอกนี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่นินตรงข้างๆที่โบนอนหรือมึงก็สตอรี่กูดิหรือมึงก็เอากลับไปไว้ที่เดิมใช่ไหมมึงก็ไว้ที่เดิมเออแล้วก็ไปห้องน้ำใช่ไหมตื่นไปห้องน้ำใช่เล่นรถกันนะเฮียแล้วก็วางข้างๆเนี้ยแล้วสตอรี่สุดท้ายต้องเป็นเฮียนะแล้วไม่ใช่มึงเข้าใจมันแตกแล้วมันหายคู่อ่ะมึงเข้าใจป่ะมันหายคู่อ่ะทุกคนรู้ป่ะถ้าทุกคนอันนี้คือ EP ที่แบบเหมือนโคนันสุดๆอ่ะพวกเราไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยรู้ป่ะถ้าเจอนะแล้วมาบอกอ๋อเออแบบกูเบรดอ่ะกูให้กูเอางี้เลยกูให้ยืนตรงนั้นแล้วถีบกูตกบ่อได้เลยจริงจริงอยากถีบคนตกบ่อเฮียไม่ได้อยากถีบคนตกบ่อเฮียอยากถีบโบเฮียไม่อยากให้โบเป็นอย่างนี้เว้ยโบไม่ได้เอาไปไว้ไหนเลยนะเว้ยเอาไปไว้ในรถป่ะทุกคนโบว่าบอนดี้แลนด์มีปัญหาแล้วแหละบอนดี้แลนด์ต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังหามือถือนะคะหามือถือมึงนั่งอยู่ตรงนั้นแหละมือถือหามือถือนะคะภารกิจตามหามือถือบุ๊กLater. เครียดป่ะมึงดูสับหายอ่ะไม่แล้วเธอเอาไว้ไหนตากบานไว้ที่นู่นไม่ยอมไปไหนเลยงงว่าตื่นมาทำไมถึงไม่เจอเจ๊มึงเข้ามาถ่ายกูตอนไหนที่มึงเห็นอ่ะเออดูในฟู้ดดิว่ารอบแรกเลยว่ามีเปล่าสุ่มมันจะหายไปไหนได้วะ6 โมงยังมีอยู่เลยอ่ะพี่บุ๊กยังเห็นเลยว่าวางอยู่นี่แปลว่าก่อนจะถ่ายคลิปอีกจะถ่ายแบบไม่มันเป็นไปได้ยังไงก่อนมึงลองคิดดีๆดิอ่ะลองลำดับเหตุการณ์เล่นกับพี่เสร็จแล้วกูหลับเว้ยมันไม่มีทางลองลำดับเหตุการณ์ดิคือในสุดท้ายนะในสตอรี่กู6 โมงกว่าแล้วตื่นมาดีที่8 โมงอ่ะตอนที่แจ๊เริ่มออกมาแล้วตอนนั้นอ่ะมาก็คือตื่นแล้วนะมาเล่นไก่กล้วยอ่ะเรายังมีไหมA few moments later อะไรอยู่กับพี่บุ๊กอยู่ไหนเดี๋ยวฟังผู้ต้องหาก่อนพี่บอกว่าพี่ทำเองหนูมานี่ดิกูเล่นกับบีบีแล้วไม่พี่ทำนี่เหรอป้าไปไงป้าไปป้าไม่แล้วแอบตรงไหนวะคือหลานกูเองบีบีอัดคลิปมันไม่ได้เลยอ่ะตามบีบีไปอ่ะอยู่ไหนมาพาไปหาโอ้ยอยู่ไหนอ่ะผู้ต้องหาแล้วทุกคนหากันไม่เจอคือมันคงคิดอะไรได้ที่แบบกูโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เ
ในรถดูทิศกันคือที่ทางโน้นแล้วทุกคนที่ทางโน้นเนี่ยหาในรถนี่แถวละวิธีหาจริงเอาโทรศัพท์โกโบไปแก้ไปแบบป่ะไม่แต่เราคิดในไม่เราคิดในแง่ดีนะถ้าเราไม่รู้ว่าวิบีเอาไปแล้วเรามาเจอก่อนอะเราจะไปเป็นไอ้นี่แล้วเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะไม่เราตัวแม่ใครเป็นคนที่เข้ามาหาเปิดกู้ทุกอันเนี่ยใครเนี่ยทุกคนเลยไม่แต่เปิดไม่เจอคือเราเปิดหมดพี่บุ๊กพี่บุ๊กนะก็มีแต่วิวแหละใช่สุดท้ายคือลูกตัวเองพี่บุ๊กไม่เก็บไปวะฮะไม่ของโบมาข้างหลังโบพี่นั่งกินขนมอยู่พี่ยังหลับไม่เห็นเลยใช่แต่โบตื่นมาแล้วมันหายพี่บุ๊กเอาไม่ใช่แล้วไม่มันต้องมีคนแกล้งนะมันมีคนแกล้งแกต้องมีวิวแหละคนเดียวอ่ะต้องมีวิวแหละคนเดียวอ่ะมีใครเข้าไปก็มีวิวแหละพี่บุ๊กลูกตัวเองเลยคืออะไรวะมึงเห็นหน้าอยู่ในรถหน้าเราอยู่รถสุดยอดอ่ะหน้าไงหน้าอย่างเงี้ยเอาไปอาบน้ำทำไปดิมันเริ่มโตแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มลำบากพวกเราแล้วแหละอย่าไปถึงเนี่ยมาฮะเอาไอ้ได้เห็นโทรศัพท์ไอ้โบป่ะไม่เห็นเลยถามพี่บีพี่บีเอาโทรศัพท์โกโบไปป่ะบีทำนี้เลยพี่บีเอาไปแอบเองพี่บีคิดยังไงอยู่พี่บีคิดอะไรทำไมถึงเอาโทรศัพท์โกโบไปซ่อนทำไมอ่ะให้โกโบตื่นไงโอ้ยอยากให้เล่นด้วยตื่นเลยโกโบตื่นแล้วโกโบเป็นคนเดียวที่ตื่นมาเล่นกับหลานรู้ป่ะคือหลานนะบุ๊กอ่ะมาม่าป๊าป๊าแล้วไม่มีใครตื่นเลยโกโบก็ไม่ตื่นโกโบก็เลยตื่นมาเล่นรถกับหลานคนเดียวมันคงหมั่นไส้อ่ะว่าไอ้นี่เล่นได้โทษไปหน่อยดีกว่าว่าหลังคืออะไรรู้ป่ะไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละคิดไม่ถึงอ่ะไม่ให้พี่บีเห็นแล้วแต่เข้าใจโบยนะเวลามันมีเรื่องอะไรในหัวมันจะทำงั้นหมดไม่ตอนแรกกูนึกว่าแกล้งนึกว่ามึงแกล้งยังไงก็แกล้งเพราะว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างๆมันต้องมีคนทำเว้ยแล้วสรุปใครทำลูกเขาก็ยอมรับเองนะมีเอาไปแอบหรอมันเริ่มโตแล้วพวกเราเริ่มใช้ชีวิตลำบากอะชั้นนี้หนึ่งขนาดโทรไปที่ระเบียงแล้วหูแนบที่พื้นอะจริงปะเนี่ยตรงระเบียงนอกแล้วเฮียถามว่าเทนทำอะไรเผื่อมันอยู่ข้างล่างครับมันต้องสั่นไม่นะทำไมถึงเธอต้องเปิดแต่งกิ้วมันไม่ทำให้ไม่เคยมีใครหาเจอจนกระทั่งบีบีมาเฉลยนะอันนี้ไม่ได้เสร็จนะเว้ยทำไมครอบครัวแล้วแม่งเป็นอย่างนี้วะแล้วตอนแรกอะรู้ป่าวว่ากลัวจะติดจะตัดกล้องทิ้งอะเพราะว่าปล่อยไปตัวมันมีอะไรปฏิหารไม่มีไม่คือพีตั้งแต่อะไรรู้ป่าวถ้าหนูทำอะไรผิดหนูขออโหสิกรรมลูกทำอะไรไม่ดีมาบอกลูกได้นะเพราะลูกไม่รู้จริงลูกไม่รู้ว่าลูกทำอะไรไม่ดีก็อาบน้ำเหมือนคนปกติแล้วก็นอนเข้านอนเหมือนคนปกติอย่าพูดเราไม่รู้สมมติว่าเราทำอะไรผิดอ่ะกูไม่รู้จริงนะมันต้องบอกว่าทำอะไรผิดขอโทษนะถ้าทำอะไรผิดขอโทษด้วยนะถ้าทำอะไรผิดขอโทษด้วยนะคะทั้งกายวาจาใจทั้งกายวาจาใจจะตั้งใจก็ดีจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีค่ะหนูขออโหสิกรรมจริงๆนะคะแล้วขอให้เจอโทรศัพท์ค่ะนี่บอกว่านี่ทำเองหนูมานี่ดิเจ้เห็นนั่งกันทุกคนมีเรื่องอะไรกับโกโบเจ้าต้องขอโทษทำไมเจ้คิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่มึงถ่ายคลิปอะกล้อง4ตัวไอ้มองไปไม่ไอ้โบมันถามว่ามีกล้องไหนเห็นเจ้บ้างป่ะถ้ามึงมี3ตัวแล้วมึงไม่เห็นกูสักกล้องมึงไม่ต้องมีหรอกกล้องมึงเนี่ย4ตัวแล้วเนี่ยกูเครียดแทนคนตัดนู่น4ตัวนู่นๆไอ้เหี้ยมันใช้4ตัวมะโกโบแล้วมันถามว่าเห็นอย่าใช้คำว่ามันใช้คำว่าสุสุดที่ใช้กล้อง4ตัวมึงจะว่าเขาลงหรือเปล่าดูก่อนว่าเขาหยิบอะไรมาบอนดี้เจลลี่ไฮแคลปาร์ตี้เรื่องราวก็คือนอนเป็นไงบ้างใครหลับสบายบ้างยกมือขึ้นสบายดิไม่หลับสบายหลับมึงเพิ่งรู้ว่าอะไรแล้วป่ะบ้านเนี่ยกลกันทั้งบ้านเลยเว้ยพี่บุ๊กเหรอบุ๊กเคยถามพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กเมียกลป่ะเพราะว่าสุดที่กลไงถามว่าพี่บุ๊กเมียกลมั้ยพี่บุ๊กเมียไม่กลนานแล้วบุ๊กงงว่าเมียมันมันก็คือมันจมูกตันเลยกลใช่ไหมใช่ตันมันตั้งคืนแล้วเนี่ยตันมันสองคนเนี่ยพอมันตันเนี่ยมันหายใจไปแบบนี้ลืมเอาไม้ไปแย่ไม่แล้วตอนแรกอ่ะคือโบนอนเว้ยแล้วสุธีอ่ะกำลังจะเข้ามานอนแล้วโบหันหลังให้สุธีแล้วโบได้ยินเสียงกลโบแบบเอาแล้วสุธีแม่งคือโบเครียดแล้วว่าเดี๋ยวคนอื่นจะนอนกันไม่ได้เรายังไม่นอนเลยแล้วโบหันไปหาสุธีอ๋อสุธีกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่รู้แล้วกูว่าบ้านไหนกลเฮียเฮียไม่สบายเพราะยังไงเขาก็ไม่สบายโบไม่ได้ว่าอะไรแต่โบแค่ดีใจที่ยกใช่พี่บีไม่โกนลูกบีโกนไหมลูกพี่โกนด้วยใช่พี่บูโกนแต่พี่บูไม่ได้โกนดังพี่บูจะเป็นเสียงแบบ อย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยโอกาสจะอัดให้ฟังแล้วว่าดูโกนโกนอัดให้ฟังหน่อยแม่ก็ตอนนั้นที่นอนกับแม่แม่ก็บอกว่าบูโกนใช่พี่บูโกนโกนยังไงก็มีอย่างนี้เลยแต่ไม่ดังแต่เฮียดังเฮียเสียงไงโอ้เฮียเต็มที่อ่ะโอ้อย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวย้อนไปให้ดูหลับสบายอ่ะ
แต่สุธีไม่ได้กลนะเห็นเมื่อคืนสุธีไม่กลแล้วเมื่อคืนบอกปรึกษากับสุธีเลยว่าอะไรว่าสุธีคือวันนี้นอนรวมกันหมดเลยขอร้องเธอไม่กลได้ไหมมันห้ามกันได้เหรอวะแล้วไม่กลเลยใช่เงียบกิบไม่คิดว่าบัวไปนอนกับบิวกลายเป็นว่าเฮียกลแต่เอาตรงเรื่องกลนั่นเป็นเรื่องใหญ่ใช่บิวเคยแบบพลาดอ่ะต้องไปรักษาปะมันรักษาหายไหมรักษาไม่ดีบิวเคยเจอคนนอนกลแบบมันมีแบบหายไม่แล้วรู้ป่ะว่าเรื่องกลแล้วเป็นอย่างนี้เว้ยมีเจอคนนวดอ่ะร้านนวดที่พัทยาใช่ไหมโอ้ใช่บางคนมีปอดอย่างเงี้ยไม่แต่มันอันตรายจริงๆนะเว้ยเพราะว่าการกลคือการหายใจได้ไม่เต็มที่บ้างใช่ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาอ้วนนะใช่บางคนเขาหายใจไม่ถนัดแต่อันนี้อันตรายนะเว้ยต้องไปสลีปเทสนะเพราะมันคือการหายใจไม่ออกเว้ยต้องใส่ออกซิเจนตอนนอนทำไมวะแล้วทำไมตอนที่เรามีสติเราหายใจได้ทำไมตอนนอนเราถึงหายใจไม่ได้วะมันเป็นท่านอนแต่มาส่วนมันแบบท่านอนครับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ้วนไงมันก็แบบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยถ้าใส่ออกซิเจนหมายถึงเขาเหรอเฮียเนี่ยตอนเนี้ยแล้วนอกจากที่ทุกคนจะหลับสบายแล้วอาบน้ำสบายไหมที่นี่น้ำแรงสบายไหมคิดเห็นยังไงกับการมีอยู่อย่างเดียวคือเดี๋ยวไม่ว่าจะอาบน้ำไม่ว่าจะถ่ายอะไรวะคอนเทนต์อะไรวะสามารถพิเศษเขาเฮียเพิ่งจะเห็นคืออะไรวะอ่ะดูนะแม่มันก็ปกติก็มาทำไม่ท่านตาอ่ะนะความสามารถพิเศษของมาม่าคืออะไรเขากินเข้าไปเป็นธนาคขึ้นมาปุ๊บเสร็จบอกก็ทำทุกคนทำกูก็กินแบบเนี้ยเฮียก็กินทุกทีกินแบบเก่งกว่าอีกกูเลิกหายเลยนะกูไม่เคยให้ทำแล้วเฮียทำยังไงเฮียก็บีบตรงนี้บล็อกแล้วดึงออกกูกินอย่างเงี้ยไม่กัดแล้วดึงออกอย่างนี้เลยยิ่งเยอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมาเขาก็กินกันอย่างนี้แต่มาทำความสามารถพิเศษของเขาหนูอยากรู้ว่ามีบ้านพักตากอากาศครั้งแรกรู้สึกไงคะทุกคนก็ไม่น่าเป็นไม่ดูนะยังกินไม่เสร็จเลยเออบิวรู้ดูแต่ก็จักกินอยู่แล้วทำได้กินตลอดเนี้ยเอาใส่ชาแก้วไม่ต้องการเนี่ยคือเก่งที่สุดแล้วเออใช่ไหมไม่กูจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่กันเนี่ยไอ้เกลือกินเนี่ยชามาไหมต่อได้น้องนุ่มทุกคนค่ะมีบ้านพักอากาศหลังแรกรู้สึกไงคะรู้สึกว่ามีที่ไปก็โอเคเลยปกติอากาศดีเราก็จะไปหาแบบเช่าบังกะโลกันเช่าโรงแรมเฮียบอกว่าเฮียจะมาที่นี่ทุกอาทิตย์นะเจ้เอาเฮียมาด้วยอันนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่มีที่ไปก็มากับแม่รู้ป่าวว่าปกติเล่นด้วยกันไงสิ่งที่เจ้เครียดมากเวลาไปทำที่พักคือต้องเช็คเอาท์อ๋อแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนเก็บของนานไงไม่ต้องหรอกบางทีต้องตื่นแต่เจ้เลยตัดสินใจสร้างบ้านเองแล้วเลยเพราะว่าพี่นินเก็บของนานแล้วต้องเช็คเอาท์เร็ว thank you ลูกคือสมมติว่าเราแบบวันนี้ยังพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำยังไม่อยากกลับบ้านก็นอนต่อแล้วไปต้องมันรู้สึกว่ามันมีที่ไปเว้ยแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านแล้วเราไม่มีอย่างนี้ป่ะเราจะคิดแล้วจะไปเที่ยวไหนกันวะไปเที่ยวไหนวะแล้วไปเที่ยวที่นั่นอ่ะโรงแรมไหนดีอ่ะแล้วเราจะไปไหนเราจะไปเที่ยวไหนต่อหลังจากอยู่โรงแรมตอนเช้าต้องวางแผนใช่ป่ะแต่ถ้าเรามีอย่างเงี้ยมันคิดว่ากูมาที่เนี่ยจบเลยแล้วหิวข้าวใช่ไหมเราก็รู้แล้วแถวนี้มีอะไรกินอยากนวดก็รู้แล้วมีอะไรอยากไปทะเลก็รู้แล้วตรงไหนมันจบเลยจริงๆอ่ะที่ซื้อจังหวัดนี้อยากอยู่จังหวัดนี้เพราะอะไรว่ามีทะเลตอนแรกอ่ะมองเขาใหญ่มองเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยไว้แต่ก็แบบรู้สึกเชียงใหม่เลยตอนแรกต้องซื้อตั๋วทุกครั้งเลยนะใช่คิดว่าขี้เกียจย้ายของอยากแบบอะไรที่ขับรถไปได้แล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเขาใหญ่อ่ะมีแต่ภูเขาแต่ว่าท่านี้เราอยากไปทะเลเมื่อวานเห็นป่ะฟิลฟูดป่ะที่ขับไปร้านนวดอ่ะแบบทะเลที่นี่ดีมากเขาขอแรงๆเลยฮะขอแรงๆให้ป่ะพี่ใจเย็นแรงๆเลยครับพี่ขอแรงๆอีกคนนี้ชอบอยากเล่นว่าวไม่มีว่าวขายโอเคยังบอกว่าจะถามป้าเขาไงไปเลยค่ะว้าวมาแล้วเอาล่ะชิมนะเด็กกินข้าวผัดปูอ่ะโกมิวลูกมันได้ตุ่มมีไม่ได้เหรอทำไมอ่ะตุ่มกินไม่ได้เหรอคนเขาเห็นน่าเกลียดโอ้ยนั่งกินได้หมดอ่ะลูกนี่มันลงเลลงเลเหรอเนี่ยเปิดแล้วมีถือนิ่งๆอยู่นิ่งๆเขาไม่ขอเปล่าใช่ๆๆเอาถามเนี่ยโบยังไม่ตอบเลยยิ้มถามว่าอะไรดีบ้านทักตากันแล้วรู้สึกยังไงดีนะเนี่ยตอบไปแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกก็เป็นบ้านน่ะมันรู้สึกก็เป็นบ้านอ่ะโบขออย่างเดียวเลยโบขอแค่มีพื้นที่เล็กๆให้เฮียเพราะเฮียอ้อนวอนมาตลอดว่าฟังนะตอนแรกอ่ะที่เป็นที่ดินเปล่าๆเป็นบ่อกุ้งอ่ะบอกกับ2คนนี้ว่าเอามาสร้างเลยแล้วมันไม่เอาตอนนี้มันกำลังจะไปหาที่สร้างของมันแล้วเฮียว่าแล้วถ้ามันเอาคอนเทนเนอร์มาลงอ่ะให้มันลงตรงไหนอ่ะหนูไม่บอกนะเฮียเขาให้ลงไม่เฮียมันขอเอาแพได้ไหมเฮียไปเอาแพมาดิให้มันจบอ๋อนอนเฮียนอนแพในเปลี่ยนบรรยากาศกาญจนบุรีก็ได้เข้าใจปะแล้วถ้าน้ำมันหายไปล่ะเนี่ยมันก็ไหลลงไปแล้วนะหน้าร้อนอาจจะแบบนอนที่พื้นหน่อยเฮ้ยเนี่ย
เอาเพลงว่าวันไหนเราทำคลิปอยู่บนเพลงกันปะวันนี้ยังไม่เห็นเรื่องเต็นท์เมื่อวานอ่ะมึงทำคลิปเรื่องเต็นท์อ่ะแล้วสุธีทำอ่ะเฮียหาโบสุธีไม่เกี่ยวรู้สึกว่าเฮียกำลังบูลลี่สุธีอยู่ครับกางเต็นท์ครับสุธีสุธีนอนเต็นท์ไม่นอนบ้านเนาะนอนบ้านคือเหตุการณ์เมื่อวานคืออะไรปะเหตุการณ์เมื่อวานคือไอโบมาถึงแต่เที่ยงเฮียถ่ายคลิปเสร็จแล้วแต่ก่อนเที่ยงว่าเฮียเฮียถ่ายคลิปเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงเนาะเที่ยง11โมงก็เสร็จแล้วไอโบมาเสร็จปุ๊บชวนคนอื่นไปกินข้าวร้านอาหารไม่มีใครไปด้วยพี่ก็ถามอ่ะมึงไม่ถ่ายคลิปหรอไม่กูต้องการแสงแบบใกล้ๆหมดเหนื่อยจะบ้าเมื่อวานช่วงหน้าอ่ะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะเฮียมานี่เร็วๆดิมาช่วยปิ๊กเนี่ยมันเร็วๆมันตกใจไม่เราไล่มันนั่งอย่างนี้เลยเพื่อนงงเล่าไล่ไปก่อนก็ไล่ไปถึงตอนเย็นไอโบก็ไปกินข้าวเราก็ไปนวดใช่ไหมเราก็ไปนวดเสร็จปุ๊บแล้ววิวอ่ะดันส่งโลเคชั่นไปในกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ชวนมันนะส่งไปให้เฮียมันไปจริงไม่ได้ชวนมึงนะเสร็จปุ๊บนวดนวดอยู่ได้ยินเสียงคนนวดของเราบอกมาสามคนเหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึง10นาทีจ้าอ๋อได้เลยค่ะเอ้าบอกเอ้าน้องกูนี่ว่าเราไปดูสตอรี่มันบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้านนวดที่แจ้ส่งโลเคชั่นมาให้นะคะคือเฉลิมอ่ะกูไม่ได้ชวนอะไรผิดป่ะเอาหรอที่ไปนี่คือเฉลิมไปเหรอใครเป็นอยากให้มันไปถ่ายตัดคลิปไอ้ถ่ายคลิปแล้วเหตุการณ์มันก็ชวนมันกลับมาทำไม่ว่ามันขับรถกลับมาไม่ได้ยินในใจใหญ่บิวเลยไล่ก่อนไล่เรื่องที่มึงมีเวลาไปนวดเนาะไอ้ยี่จะห้าโมงแล้วมันยังไปนวดเนาะคือไล่เรื่องราวก่อนแป๊บนึงมันชิลมากๆเลยมาเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าธนินบิวพี่บุ๊กชีวิตฝั่งเนี้ยกับสามคนเนี้ยสลับกันคือไอโบไปกินข้าวทีมแจ้ไปนวดพอแจ้นวดเสร็จปุ๊บไอโบมานวดต่อเข้าใจผิดบ้างแล้วกลายเป็นพอนวดเสร็จปุ๊บเราทำไงทีมเราหิวพอหิวเสร็จปุ๊บคิดในใจเอ้ยเดี๋ยวไปตลาดลงเลก็เดี๋ยวรอไอโบนิดนึงแต่ต้องรอให้มันทำให้เสร็จก่อนต้องรอให้มันนวดให้เสร็จก่อนเสร็จปุ๊บพอมาถึงบ้านกลับบ้านมาปุ๊บไม่เราอ่ะตอนแรกเราจะไปลงเลแต่ว่าสุดท้ายเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโบมันจะทิปเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแม่น้องไม่มีใครกินด้วยรอกินข้าวกันใช่กลัวพูดกับเฮียจริงนะแล้วก็พูดกันว่าไปกินกับไอโบดีกว่าเดี๋ยวน้องไม่มีคนกินด้วยเดี๋ยวมันกูนึกว่ามึงจะไปลงเลแล้วว่าแต่พอกูกลับบ้านมาเอ้าทำไมมันอยู่นี่กันวะอ๋อเลยมันอยากพักผ่อนแหละแล้วพาพี่กลับมาคือเห็นน้องอ่ะกับแม่แล้วก็สุธีอ่ะสุธีคือกางเต็นท์อยู่เดี๋ยวจะเล่าแม่คือหันอยู่วิวเล่าเสร็จเดี๋ยวมาเล่าต่อหันเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะมันมืดแล้วประมาณ6โมงครึ่งทุ่มนึงมันก็มืดสนิทเลยกูก็คิดในใจนั่งขำกับเฮียว่าวิวบ้านกูหมดแล้วอ่ะคือเฮียคิดในใจมันคือกลางในสวนหมู่บ้านก็ได้นะถ้ามืดขนาดนั้นอ่ะโบกัญญรัตน์ยังถ่ายงานมันยังไม่เสร็จไม่เลยครับฮะตั้งแต่ไปยังทำไม่เสร็จเลยเหรอจริงวะเนี่ยเรากลับมายังทำอาหารไม่เสร็จอีกเหรอหมดว่ะตอนนั้นอะต้องบอกว่าอะไรปะยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะกลับมาก่อนใช่ปะหาน้องก่อนแล้วเสร็จปุ๊บน้องบอกว่ายังไม่เสร็จปุ๊บทีนี้มาเฮียถามสุธีว่าอีกนานไหมสุธีบอกว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงครับเฮียก็เลยตัดสินใจเลยไปโรงเรียนดีกว่าเพราะชั่วโมงนึงอะแต่โบน้อยใจมันก็ไม่น้อยใจหรอกมันน้อยใจมันก่อนไปมันบอกว่าเออเราไปกันก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อท่านบอกมองฟ้าไว้มองวนไว้เดี๋ยวน้ำตาจะได้ไม่ต้องไหลคือตอนนั้นประมาณ6โมงครึ่งจำได้เลยแล้วเราไปโรงเรียนกลับมาเกือบ2ทุ่มทุ่มครึ่งประมาณก็เกือบแล้วอะโรงเรียนห่างจากบ้านสภาพกลับมารู้ว่าขับรถเข้ามาเรายังคุยกันเลยที่มันย้ายเข้ามาในบ้านแล้วหรอเออคิดว่าถ่ายในบ้านมันถอนสมองแล้วมั้งเอาไฟทุกอย่างเข้ามาคิดว่ามีอะไรปรากฏกลับมาเสร็จปุ๊บภาพที่เห็นไม่ยังทำไม่เสร็จอะทำบาร์บีคิวเสียบเนื้อเข้ามาให้ถ่ายมานี่มาอยู่นี่มาอยู่หน้ากล้องเราจะให้ทายว่าทำไมถึงยังทำไม่เสร็จมาแรงใช่ไหมมาทายก่อนมาแรงใช่ไหมบอกเลยว่าไม่มีใครคาดถึงไปยังทำตรงนี้ไม่เสร็จเลยเฮ้ยตอนไปก็ยังเป็นเออตอนที่เฮียเล่าเฮียแกบอกเฮียไป2 ชั่วโมงลืมเอาเตามาไม่ใช่อ่ะเฮียยุงผิดอ๋อลมแรงแล้วเต็นท์ปลิวผิดแต่ว่าจะเฉลยทำไม่เสร็จเพราะอะไรคืออะไรรู้ป่ะสุดดีลืมของ2รอบมาเล่าเรื่องมาเล่าให้มาเล่าคือมาอยากเล่าก็คือว่าคือเตรียมไม้กับไอ้น้ำไว้ระหว่างมันตรงบอกม้าเดี๋ยวผมหยิบขึ้นรถอ๋อเตรียมไว้แล้วอ๋อคือซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาไม่บอกขอเล่าดีกว่ารอบมาเล่ามารอบแรกคือไปซื้อเตามาเล่าแม่เล่าไม่ละเอียดให้แม่เล่าก่อนถ้าไม่ได้ความสุขของเขาไอ้ที่มึงก็ฟังเขาหน่อยไม่ได้เพราะว่าเนี่ยแม่กำลังเล่าข้ามรอบแรกคืออะไรไปซื้อเตาบอกคือที่ซื้อเตาซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะแล้วม้าบอกอะไรซื้อที่ปิ้งด้วยใช่ไหมอย่าลืมซื้อตะแกรงนะโอเคจบเสร็จแล้วเขากลับมาถึงบ้านมีแต่เตาไม่มีตะแกรง โบต้องขับไปซื้อตะแกรงกับเฮียจำได้ปะรอบสองรอบสองมีบาร์บีคิวแต่ไม่มีซอส แล้วรอบสามมีซอสมีบาร์บีคิวแต่ไม่มีไม้เสียบ มันวิ่งเข้าวิ่งออกจนไม่ต้องเปิดแมปแล้วอะจำได้แล้วอะจนทุกคนตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนจะอิ่มๆแล้วนะไม่นี่แต่อันเนี้ยคือสภาพที่ไปเห็นคือมันเดินไปหาบ้านตรงโน้นมันนั่งอยู่ข้างล่างข้างนอกกำลังจะเล่นพูอะไรสักอย่างอ่ะไอ้โบเฮียเข้ามาช่วยมันจะได้เสร็จ ยังไม่พออ๋อมาดูบอลอยู่กับธนินไม่แล้วสักพักนึงมันมานั่งตรงนี้เนี่ยเราข้ามมาเปิดเข้ามาสภาพอ่ะเฮียบางคน
สภาพอ่ะยายคิดว่าอะไรบ้างนั่งรวมกันหมดแล้วอ่ะยายเห็นไอ้โบแม่งนั่งอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนไม่เพื่อนเฮียงมาเลยเฮียงลิปปี้ผมได้เสร็จแล้วตอนแรกอ่ะนั่งอยู่ข้างนอกเพื่อให้3คนนี้ทำตอนแรกยังไม่มีใครช่วยแล้วเนี่ยทีมเราก็ไปนั่งเล่นอยู่ข้างนอกเฮียก็จุดพลุเล่นนู่นนี่นั่นเล่นพี่บุ๊กอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้พี่บุ๊กเดินออกไปพูดอะไรปะมาคุแล้วแต่ปุ๊บกลายเป็นว่าพี่บุ๊กอ่ะนั่งแล้วเฮียสลับเข้ามาแทนพี่บุ๊กก็บอกว่าไปดูน้องหน่อยไปดูน้องหน่อยแล้วเฮียก็เข้าไปเฮียหายประมาณ5นาที10นาทีเฮียเดินเข้าไปกูว่าหนักกูว่าไม่เสร็จหรอกเนี่ยว่าไม่เสร็จหรอกแล้วก็เลยชวนทุกคนอ่ะเข้าไปช่วยหน่อยแล้วพอเข้ามาช่วยโบบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เสร็จแต่หน้าคือตึงแล้วอ่ะตรงนี้คือตึงสุดๆเลยสุธีดูบอลนะโบพูดไม่จะพูดให้สุธีเขาวอนดูบอลเขาเป็นยังเสียบไม่เสร็จเลยแม่ก็เสียบอยู่คือมันยังไม่เสร็จอ่ะมันไม่ได้วอนหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของเขาแหละดึงเข้ามากำลังเสียบอยู่โบกำลังเสียบอยู่เฮียวันนี้แมนซิตี้นะครับเฮียอ๋อกี่โมงละเฮ้ยมันเลยเวลาแล้วนี่วะได้เฮียทิ้งทุกอย่างเลยครับเปิดไปฟอดบอลแล้วก็ใช้คำว่าตัวเองแล้วตอนเปิดบอลน่ะสายตาเฮียมองไปหาโบอย่างนี้น่ะไม่แต่นั้นไม่ได้ถ่ายแล้วไงไม่โบบอกว่าไงเธอจะทำอย่างนี้จริงๆเหรอเธอจะทำอย่างนี้จริงเหรอไม่ใช่คือตัวเองลืมของฝากตีรอบมาเลยช้าเข้าใจใช่ป่ะแล้วคือจะถ่ายก็ไม่ให้ถ่ายปกติด้วยเขาเป็นคนที่มีความสุขกล้องขั้นต่ำ3กล้องอ่ะเข้าใจป่ะกว่าจะตั้งกล้องเสร็จโบคือรีบได้ไหมคือมันไม่ไหวแล้วมันจะ 4-5 ทุ่มแล้วคนที่มีความสุขมากๆรู้ป่ะไม่เคยขนาดทำอยู่ยังหันมาแบบเฮ้ยเฮียแมนซีว่ะมาเตือนเฮียด้วยอ่ะฉากที่ลืมไอ้เนี่ยลืมไม้ปิ้งอ่ะเป็นฉากอะไรป่ะสุธีวิ่งตามรถเฮ้ยจะเล่าอยู่จริงป่ะมาเล่าคือแบบโบว่าไปแล้วอ่ะทำไมเราไม่อยากเรามาเหตุการณ์คืออะไรยี่แล้วพี่กล้องจอนปิดนี่คือแบบไปสโลเลยนะดิ่ง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 ตอนนั้นมันทุ่มหนึ่งแล้วมันไม่ไหวแล้วมันหนึ่งแม่เล่าไม่อยากเล่าคือโบอ่ะเดินไปนู่นแล้วเอาหยิบกุญแจบอกแล้วท่านสุธีก็เดินเข้ามาบอกม้าสุทโธโบไปไหนให้แม่เล่าใช่ไหมม้าสุทโธสุธีกับโบเป็นสุทโธตอนนี้เรียกคู่นี้สุทโธโบไปไหนครับบอกอ๋อโบขับรถออกจะออกไปซื้อเฮ้ยไปด้วยสิครับบอกมาเขาเลยบอกปล่อยเขารอเขาจะไปให้เขาไปเราจัดของตรงนี้ไม่ได้ครับมามันมืดแล้วต้องไปด้วยสุธีวิ่งตามรถเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วเป็นไงบ้างสุธีวิ่งตามรถตอนแรกมันคือทำให้จอดตอนแรกจะไม่ให้ไปแล้วแต่เดี๋ยวคิดว่าแบบเดี๋ยวมานั่งบนดิตอนแรกก็ขับแล้วคือตอนที่สุธีวิ่งตามโบไปเนี่ยครับเพราะว่าสุธีรู้ว่าลืมอ่ะจะออกไปซื้อไม่โบถามแล้วสุธีสรุปเธอลืมใช่ไหมแล้วสุธีไม่ยอมพูดว่าลืมสุธีบอกว่าเราคิดว่าเราเอามานะโบเลยถามดีสรุปลืมใช่ไหมโบก็เลยบอกอ่ะเราลืมก็เลยเดินออกไปเลยแล้วเดินไปขึ้นรถเดินไปซื้อคนเดียวเดินไปช็อตนะครับเดินไปช็อตเอาละเนี่ยแหละมันคือจังหวะของมูทีสุดโทงเงียบๆนะเดินยังไงโบเดินยังไงคือมันไม่ไหวแล้วเพราะช็อตนั้นเหตุการณ์อะไรที่ทำให้สุธีคิดว่าเดินมาชดอ่ะคนเรามันเดินมีหลายแบบคือเขาแบบหันออกไปแล้วไปเลยอันนี้คือเรารู้แล้วมาชดไม่รอบแรกไอ้ตะแกงโบก็เป็นคนออกไปซื้อไรรอบสองโบคิดว่ามันจะมีอีกหรอที่กูต้องออกไปอีกรอบนึงอ่ะโทษนะขออนุญาตนะสุธีแต่ว่าเอาแล้วในความที่เราจะต้องอยู่เป็นในอนาคตเนี่ยคือเราอ่ะทำผิดเว้ยเราจะไปบอกว่าเขาเดินไปชดไม่ได้เว้ยเขามีสิทธิ์โกรธหนักว่าเพราะว่าเราทำผิดอันเนี้ยปรมาจารย์ไม่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าเนี่ยคือโบอ่ะเดินแบบประชดแต่เราทำผิดอยู่เราพูดไม่ได้เว้ยเราต้องแบบว่าโบเขาโกรธผมอยู่เขาก็เลยจะไปซื้อคนเดียวผมก็เลยวิ่งตามไปนี่ปรมาจารย์ตักโมเลยนะเราประจานเราต้องพูดแบบโม้อะไรเงี้ยคือถ้าเราห่วงกวดซันอ่ะแต่เขาชอบเป็นอย่างเงี้ยพี่ยินใจก่อนเขาอ่ะใครผิดส่วนไหนเราต้องปรับตัวเข้าหากันเว้ยโบหมายถึงว่าอย่างโบเราก็ต้องรู้สึกโอเคนั่นก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผิดสังเกตละแต่ถ้าเป็นคนอื่นทุกคนครับหยุดครับผมจะเทน้ำให้ภรรยาผมครับว้าวคือหลังจากเมื่อกี้นะครับที่ผมเนี่ยโดนปั้งไปเนี่ยผมจะเทน้ำให้ภรรยาผมครับว้าวจอมันดับไปเลยทุกคนพี่นินโดนตกค่ะภาพมันแรงมากใช่ทำไมถามจริงๆนะไม่อยู่ที่นี่ทำไมอยากซื้อที่ดินไม่ได้อยากซื้อเฮียบอกว่าเฮียมันจะเอามันพูดไปเรื่อยแต่มันอยู่ในนี้ได้เพราะท่านเราอยู่บ้านนี้ได้เราก็ไม่ต้องซื้อก็อยู่ด้วยกันไว้เออกูก็นอนอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหากิจกรรมอะไรทำท่าสรุปให้อยู่ปะเนี่ยให้อยู่เลยบ้านเนี้ยแล้วมึงอยู่ไหมล่ะเอาเงินก็ไม่ต้องซื้อจะไปดูทำไมที่ดินแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเนี่ยตรงนี้จากที่ให้มาปลูกบ้านในนี้กลายเป็นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหากิจกรรมทำก่อนนะคะถ้าใครอยากดูเช้านี้แม่ทำอะไรที่บ้านสวนอีกก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้เราไปกันแล้วค่ะบาย